สุดมากมันจะแม่นนี่เลยครับแต่มันว่าเมียถือครับผมก็ถือกินนะโอ้ครับว่าลูกค้านี่ถือดีดีได้พลเมืองสองหมื่นหมื่นแสนเตี้ยครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เรามาดักรอพี่เอกนะฮะพี่เอกนะครับผมคือแถวๆนี้น่ะคือมีแต่คนบอกว่าพี่เอกเนี่ยบอกแนวทางแม่นนะฮะวันนี้เราจะมาดักรอนะครับคือเป็นคนขายข้าวโพดนะครับ FC ครับผมบอกคนนู้นคนนี้ถูกทีละ 50,000 ทีละ 100,000 ทีอย่างนี้นะฮะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของพี่เอกจะเป็นตัวไหนนะครับผมเดี๋ยวกำลังจะมาละนะครับเห็นไหมขายอยู่แถวๆนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามารับชมรับฟังกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกครับผมสวัสดีครับมาขายข้าวโพดนะครับเนาะก็เลยน้ำชะมือได้เอาง่ายๆว่าน้ำหาจนขวบเออข้าประจำได้นี่น้ำหาจนขวบซื้อน้ำเพิ่นซูมือพี่ของว่าจะได้ก็ได้ขายขายอยู่แถวไหนบ้างพี่ขายรับแล้วจะมาหนองหานครับผมเอามาจากชาวบ้านมาเพิ่มมาจากครับมาประกอบก็ลองมาเรื่อยๆครับก็คือไปขายข้าวโพดไปทุกทั่วอุดรเลยใช่ไหมพี่ภาคอีสานเออภาคอีสานก็ได้ครับผมขอเสียงจะหน่อยได้ป่ะเสียงแรงจะหน่อยครับพี่น้องบ่ได้ยินหูข่อยก็บ่ค่อยดีก็ว่าอ้ายฟันดีคักแท้ฟันว่านั่นพญานาคลดกระบาอือโอ้โหตัวพญานาคตัวจำเรียมเออพอมันท่องจำเรียมก็แสดงว่าคิดอยู่นะครับสียังค่ะอ้ายสีที่แสดพญานาคสีแสดนะครับเลยมากไปโคตรอยู่กระบะรถนะเลยโคตรเลยโคตรเป็นบ้วนเป็นบ้วนเป็นบ้วนเป็นเลยโอ้ในความฝันใช่ไหมพี่แม่นอุ้ยฝันดีเนาะฝันดีครับก่อนอื่นผมขออนุญาตถ่ายเห็นหน้าเห็นตานะพี่นะครับขออนุญาตด้วยค่ะอนุญาตครับคือพี่เอกเนี่ยฝันเห็นว่าพญานาคเนี่ยมาขึ้นรถเกี่ยวอยู่บนท้ายกระบะรถเลยครับพี่รถกระบะเลยครับโอ้ยฝันดีเนาะอย่างนี้เนาะดีฝันดีค่ะแบบนี้ครับไปสูบไงเด้นี่พญานาคครับพญานาคฝันเห็นพญานาคฝันเรื่อยๆครับฝันเรื่อยๆฝันตลอดแสดงว่ามีความผูกพันกันปกติเราถ่ายบ่แม่นเอาไงว่าบ่สายบ่แม่นสายย่านครับสิบ่ฝันเกี่ยวเพิ่นฝันเรื่อยๆฝันเพิ่นเรื่อยๆถือดูบ่ค่ะเด็ดๆตัวเงินถือดูครับแต่ว่าซื้อบ่เป็นเอาบ่เป็นเอาไงว่าเพิ่นให้ถือเพิ่นให้ถือแต่ว่าเจ้าของเอาบ่เป็นมีแต่บอกคนอื่นเนาะไปย้อนข้อซากันบัดบาดเนาะน้ำหาจนพอเออน้ำหาจนพอโชคดีมีได้อ้ายครับผมตามหาพี่นานแล้วนะนี่ครับผมพี่บ้านอยู่หนองนาคำใช่ไหมครับผมบ้านอยู่น้องแกน้องแกน้องแกมานั่งดักก่อนเออนี่ผมมาดักรอพี่ร้านนี่เลยนะฮะจังได๋เรากลายมานี่ล่ะครับตามจนเจอแล้วเนาะพี่เอกนะฮะตามจนเจอเพราะการพ่อการกับพูดครับเอาไงวะพี่น้องหาแล้วไปขายข้าวโพดถามว่าจังแถวบ้านแต่หนุนแล้วเนี่ยเนี่ยทางก็แม่นเลยอ๋อแม่นครับผมจะแม่นบ่แม่นจนจะมานางดักเอาเออนักเอาอยู่ข้างข้างเลยน้องกันคือในเขตหนองหานนี่คือรอดักเลขพี่เอกอย่างเดียวเลยนะครับถ้าบ้านเขาบวกเอาเลขบ่ได้บวกคือบวกได้ขึ้นมามันจะแม่นนี่ดีครับแต่วันไอ้งวดที่ว่าอันยอดนอนไตนอนนี่คือยังกับกระถือได้ว่าสิพ่อเขาได้กับพ่อฝากเอฟซีกันว่าแม่ถือกับผมก็ถือกันนะโอ้ยแต่ว่าแม่ซื้อมาไลฟ์พี่แม่เนี่ยที่นั่นตัวเดียวครับหมดก้อนคือว่าถือไหนหมดก้อนถือปะหมดก้อนถือไม่ได้สวยแต่ว่าเอาบ่เป็นแม่ถือโอ้แม่ถือค่ะแต่ว่าแม่แต่แม่มันเอาบ่เป็นเออเพิ่นให้ถือพี่น้องเอาบ่เป็นบอกคนอื่นก็ถือครับบอกลูกค้าเนี่ยถือดีดีได้พลเมือง2หมื่นหมื่นแสนเตี้ยปาตูโอ้หลักแสนเด้อพี่น้องเด้อกำลังเงินเขาเจ้าโอ้น้ำห้วนบ่ล่ะค่ะแค่บอกว่าต้นหมากทำบุญพอมาทำบุญได้กว่าทำบุญโอ้ก็ยังเราเป็นรถเอาง่ายๆว่าเราเป็นสายย่านพญานาคก็ไปมาร้อยเท่าไหร่ก็ซื้อนมให้ลูกหลานกินโอ้ลูกคนกับเมาของคนไหนกินไม่ค่อยได้กินเบียร์กันเลย
วันนี้ถ้าเกิดว่า FC เพิ่นอยากโทรย้ำโทรหยังเนาะค่ะเนาะเผื่อทางช่องบ่พอขอเผื่อโทรได้บ่ค่ะเผื่อ FC จะซื้อข้าวโพดด้วยนะฮะถ้าเขาโทรหาข้าวโพดถ้าเพิ่นถือกลายเพิ่นเมาของเออครับผมโพดมาส่งแล้วเพราะเขาบ่ได้ว่าขอได้ละขอเบอร์หน่อยครับพี่063ครับ063 428 428 1506 4501 1506 4506 1506เดี๋ยว1506 1506 พยายามอีกทีนึงครับพี่น้อง063 428 1506กูเรียกงามเด็กงามอยู่เด้นี่ใครเนาะยังล่ะสีพญานาครถเย็นครับผม4238 4238ขึ้นทะเบียนคันนี้เลยใช่ไหมครับพี่โอ้ออกไม่ไม่ถือของหมดทั้งหมดหมดน่ะเจ้าบ่ได้ถือครับมัน2 3 8เพิ่นออก3 2 2 3โอ้ครับมันเพิ่มหมดทั้งหลังเลยครับผม4 2 3 8เคยฝันแบบนี้บ่ค่ะมันเคยออกบ่ค่ะออกออกนะออกแต่ไหนแต่เก่า4 2 3 8 2 3 3 2มันนี่ไม่มีอ่ะ3 2มันเคยออก2 3 2 3เอ้าตัดออกมาให้พี่น้องอีก2ตัวออกมาเป็น2 3เนาะค่ะอุ้ยบ่แม่น2 3 4 8บ่ผิด2 3 4 8 3 3กับ4 8เอา4เอา4ไว้ตรงนั้นตรงกลางเลข3เขียนอีกตัวนึงเลย2 3 4 8 2 3 4 8ทะเบียนรถบ่ค่ะครับทะเบียนรถปันเกี่ยวพญานาคนี่เนาะค่ะวันนี้แล้วปันแล้วพี่น้องปันว่ายังก็พญานาคคือรถปันงูเกี่ยว2ตัวงูเกี่ยว2ตัวเกี่ยว2ตัวเกี่ยวเกี่ยวอยู่ไสค่ะเกี่ยวตัวนึงเกี่ยวเอวตัวนึงเกี่ยวคอครับเกี่ยวอ้ายนี่บ่เป็นงูใหญ่รอบแรกฝันพญานาคขึ้นรถเกือบไม่เกือบพอดีคือพอตัวกับ2 4อายุกับ4 2อายุกับ4 12ครับฝันพญานาคเกี่ยวคอครับเกี่ยวเอวคือฝันขึ้นรถก่อนแล้วก็งูฝัน2รอบตีซอยกันเนาะค่ะครับผมตีซอยกันครับพี่ยกตัวเลขให้ดูนะฮะนะครับผมนี่นะครับผมเบอร์พี่เอกนะฮะคือฝันสองรอบนะครับ FC ครับผมฝันรอบแรกเห็นพญานาคขึ้นรถนะครับผมฝันรอบสองคืองูมาเกี้ยวที่ตัวนะครับตัวพี่เอกนะฮะครับเบอร์ทะเบียนรถ42ไอ้2348นะฮะแต่รอบแรกพี่เอกบอกผิด4238ก็ไม่ต้องลบมันน่ะปล่อยไปอย่างนี้แล้วเนาะครับให้บ่งปากใช่ฮะข้าวโพดพี่เอกนี่ถุงเท่าไหร่ค่ะถุงละ30บาทครับถุงละ30บาทถุงละ30บาทค่ะโอ้ได้ครับหวานป่ะพี่หวานครับข้าวโพดข้าวโพดสดพี่น้องสดข้าวโพดลกสดจากสวนปลูกเองเหรอพี่รับมาครับรับมาแต่วันนั้นมาจากสวนโอ้ครับผมกลับที่สวนเองเลยเนาะค่ะครับเบอร์โทรนะครับผม063 428 1506นะครับเซียนเอกนะครับผมขายทั้งข้าวโพดบอกทั้งแนวทางนะครับ FC ครับผมเนื้อสัตว์กับแมงเล็กจนเดี๋ยวมันจนเขาเดี๋ยวมันดักถาวเนาะดักถาวคือขางข้างเลยคือว่าอ้ายไปขายข้าวโพดนี่อ้ายก็บอกเลขเขาไปนั่งสิว่าผู้ใดถามก็บอกรักกันบอกว่าเพี้ยนเพิ่นถือก็ดีใจนั่นเพิ่นโอ้แล้วว่านั่นแล้วจะจะให้ครับครับผมเดี๋ยวเขาจะเห็ดบุญน้ำเขาจะไปเห็ดบุญต่อส่วนใหญ่ว่าจะไปซื้อร่มเสียงให้ลูกเด็กจะได้หายร้อยเท่าไหร่เลยก็ไม่รู้ครับผมซื้อร่มซื้อโอ้ขายกินได้เขาครับคือเขาถูกด้วยเขาก็ให้ค่านมค่าขนมเราก็ซื้อไปซื้อนมซื้ออะไรให้ลูกกินนะพี่เนาะก็เป็นความถูกว่าเป็นกระดาษบูดเป็นแนวทางนะพี่เนาะครับผมมิชมิหมานครับครับผมพี่เอกหลายครับครับขอบคุณครับพี่เอกครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อค้าข้าวโพดนะครับผมหรือว่าพี่เอกนะฮะครับตามจนเจอนะครับวันนี้เรามาดักรอเลยนะครับดักรออยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับ FC ครับผมเพราะว่าพี่แกมาขายทุกวันนะฮะตัวเลขของพี่เอกคือพญานาคขึ้นรถนะครับผมฝันพญานาคขึ้นรถนะครับผมแล้วก็ฝันงูมาเกี้ยวที่ตัวนะครับผมตัวเลขที่บอกก่อนนะครับ4238นะครับผมเป็นทะเบียนรถนะครับแต่ว่าพี่แกบอกผิดนะครับผมทะเบียนจริงๆคือ2348นะครับ FC ครับกับส่วนอายุ42ปีนะครับผมนะฮะเป็นแนวทางนะครับผมสำหรับตัวเลขของพี่เอกนะครับแต่ที่รู้ๆน่ะ
พี่เอกบอกชาวบ้านถูกเป็นประจำนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ